ตอนเข้ามานี้ผมคิดว่าเข้ามาผิดงานนะครับเรียกว่าเป็นงานแต่งณเดชน์กับยาย่านะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อและก็สวยเหมาะสมกันมากนะครับร้องไห้ของรักกันนะคะด้วยความสุขความเข้าใจนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยความรักอาจจะลดน้อยลงเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่ว่าขอให้มีความเข้าใจต่อกันผิดด้านเลยตลกไปหนึ่งกลุ่มโอ้ย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 อยากรู้ว่าเจ้าบ่าวรักเจ้าสาวขนาดไหนนะคะให้ตะโกนบอกรักนิดนึงค่ะรักเขาบุญที่สุดในโลกเลยเหมือนไม่ได้ยินกันนะคะรักเขาบุญที่สุดในโลกเลยได้ยินไหมคะ ให้ยิมร้องเพลงบอกความในใจยิมให้กับเขาบุญหน่อยดีกว่าสักเพลงหนึ่งรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love youวันนี้ก็เป็นวันดีเลิกงามงามดีก็จะมาสู่ขอลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกชายจะว่ายังไงบ้างคะยินดียกให้ครับขอจะปรบมือนี่ครับคือยิมก็รู้สึกว่าเจ้าสาวหรือว่าเขาพูดเนี่ยครับไม่ได้จะนำยิมนุกเรื่องก็คือจะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันควรที่จะต้องตามหรือว่าในบางเรื่องที่เขาเก่งกว่าเขาก็จะนำเราไปในทางที่ดีประทับใจว่าเขารู้สึกว่าเป็นห่วงเราเขาไม่ได้จะดัดนิสัยหรือว่าเปลี่ยนนิสัยเราให้เราเป็นสิ่งที่เขาต้องการแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะบอกเราให้เราเป็นคนที่ดีค่ะก็ตลอดเวลาที่คบกับยิมนะคะก็คือเขาเป็นคนที่ดูแลเราดีมากห่วงใยทั้งความรู้สึกของเราแล้วก็เข้าใจเราทุกอย่างคือไม่ใช่แค่เข้าใจแค่เราแต่ว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของคนรอบๆตัวของเราด้วยค่ะอันนี้ก็คือประทับใจมากโมเมนต์พิเศษในการขอแต่งงานยังไงคะจัดทริปแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็เตรียมแบบชุดเตรียมอะไรไปแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยกันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับให้มันเกิดความประทับใจแล้วก็มีโมเมนต์เฉยๆแอบถามว่าตอนนั้นเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ค่ะก็คือตกใจมากตอนแรกกำลังชมวิวอยู่ที่หน้าผาอยู่ดีๆแล้วคือกำลังกดเลือกฟิลเตอร์ใน IG จะเอาไหนดีแล้วพอกดเลือกได้ปุ๊บก็หันมาเอ้ยอันนี้ดีไหมเนี้ยพอหันมาปุ๊บเพื่อนถ่ายรูปรออยู่เต็มเลยข้างหลังเนี้ยก็ค่อนข้างตกใจแล้วเขาก็ลงไปคุกเข่าขอแต่งงานแล้วก็ขอบคุณทั้งญาติฝ่ายเจ้าสาวนะครับที่มาร่วมยินดีในวันนี้นะครับมาจากหลากหลายที่แล้วก็ต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าบ่าวญาติฝ่ายเจ้าบ่าวเองยิมก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยให้กำลังใจให้คำปรึกษาแล้วก็โดยเฉพาะพ่อแม่ของยิมเองครับยิมก็ขอสัญญานะไม่ได้สัญญากับข้าพุ่นแค่คนเดียวนะครับขอสัญญากับฝั่งบ้านข้าพุ่นด้วยว่ายิมจะดูแลข้าพุ่นเป็นอย่างดี
แล้วก็ยิมไม่รู้ว่ายิมจะดูแลได้ดีมากมากแค่ไหนแล้วก็คือจะดูแลให้ดีที่สุดค่ะก็จะอยู่ดูแลกันทำความเข้าใจกันในทุกๆเรื่องถ้ามีปัญหาอะไรก็จะพูดคุยกันแล้วก็ไม่ว่าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็จะจับมือแล้วก็ฝ่าฟันไปด้วยกันค่ะขอให้เป็นคู่ชีวิตนะคะที่เดินไปด้วยกันก้าวไปพร้อมกันสับสนกันมีอะไรแก้ปัญหาด้วยกัน อนาคตที่ยิมเลือกเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันคงไม่ง่ายแต่คิดว่าถ้าไปด้วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำอาจารย์คิดว่ายิมจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยิมตั้งใจยินดีด้วยนะคะยิมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณค่ะมากจริงๆที่แบบเห็นพี่ยิมแบบเป็นปากเป็นป่าเลยอ่ะดีเจกับทั้งพี่ยิมแล้วก็ครอบครัวพี่ยิมด้วยนะคะก็ขอให้ทั้งสองคนรักกันยืนยาวค่ะแล้วก็มีตัวน้อยตัวเดียวมีลูกค่ะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าสาวก่อนเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีขอบคุณในวันนี้ก็คงไม่มีงานแต่งขอบคุณที่เชื่อใจในตัวยิมเนาะแล้วก็เลือกยิมมาเป็นคู่ชีวิต